สินค้านับล้านรายการที่ได้รับการจำแนกเป็นกลุ่มๆกว่า200กลุ่มจากผู้ที่นำมาประกาศขายผ่านตลาดออนไลน์รายใหญ่อย่างขายดี .com ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีเงินสะพัดกว่า 30,000 ล้านบาทผู้บริหารมองว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้คนไทยหันมาให้ความสนใจในการซื้อขายของผ่านออนไลน์มากขึ้นครับเรามองว่า 3-5 ปีคือเราจะส่วนเปอร์เซ็นต์ที่มาขายได้ทางออนไลน์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10-15% นะครับคือเรามองว่าคือใช้สื่อออนไลน์ในการช่องทางในการที่จะหาลูกค้าได้มากขึ้นเป็นช่องทางเป็นเทรนด์ที่มาแรงเหมือนกันครับเพราะเดี๋ยวนี้คือไม่เหมือนสมัยก่อนคนจะคิดว่าอ๋อไม่มีคนมีแต่เด็กๆใช้ออนไลน์แต่เดี๋ยวนี้ทุกท่านใช้อยู่นะครับแล้วกลุ่มที่โตเติบโตสำหรับขายดีเองคือเป็นกลุ่มที่อายุมากกว่า40อันนั้นคือเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วสุดช่วงเวลานี้จากแนวคิดซื้อง่ายขายคล่องเพียงแค่ปลายนิ้วที่ใช้เลือกหาความหลากหลายของสินค้าทำให้แต่ละวันมีสินค้าที่ถูกขายผ่านขายดีอยู่ที่ 5,000 รายการโดยสินค้า5กลุ่มแรกที่พบว่ามีผู้คนสนใจมากที่สุดในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาคือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตอสังหาริมทรัพย์รถยนต์สินค้าแฟชั่นและรถจักรยานยนต์โดยแต่ละรายการราวๆ40%จะขายได้ภายใน3วันแต่หากใครยังขายไม่ได้ก็มีบริการเสริมให้สนนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 50-400 บาทซึ่งนั่นก็ถือเป็นรายได้สำคัญของบริษัทขณะที่ในครึ่งปีหลังเขายังเชื่อว่าสินค้ายอดนิยมจะยังเป็นรถยนต์และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แต่ที่ฮือฮาคือสินค้าเกษตรที่คุณทิวาอยากต่อยอดทั้งเครื่องจักรและผลผลิตจากเกษตรกรและอาจจะแยกส่วนออกมาให้เด่นชัดแต่ในขณะเดียวกันก็อยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการขายของออนไลน์ด้วยสิ่งที่เราต้องการณตอนนี้คือเราต้องการให้กฎหมายในเมืองไทยในด้านดิจิทัลแข็งแรงมากขึ้นนะครับส่วนนั้นก็อยู่ใน privacy ของบุคคลความลับของบุคคลคือเท่าที่ว่าเข้าใจคือณตอนนี้มันอยู่ที่สภาอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าคือถ้าหากเขาทำกฎหมายตรงนี้ให้มันแข็งแรงมากขึ้นมันจะทำให้ดัน 4.0 Thailand 4.0 มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ในเดือนหน้าขายดี .com ยังมีแผนที่จะยกตลาดออนไลน์มาสู่ออฟไลน์เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันเจรจาซื้อขายควบคู่ไปกับการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งครองอันดับ1ใน3ของนายจ้างธุรกิจดิจิตอลในไทยที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดและพร้อมจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆทำงานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แต่ละภาคส่วนใช้สถิติเพื่อการศึกษาและพัฒนาประเทศมากขึ้น